ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ English is Easy Kids เด็กๆดูได้ผู้ใหญ่ดูดีค่ะและวันนี้นะคะพบกับพี่กระต๊อบเด็กหญิงณัฐพัฒน์คำจริงค่ะและน้องต้นหอมเด็กหญิงจุฑาทิพย์จันทรวงศ์ค่ะและเช่นเคยนะคะวันนี้รายการ English is Easy จะพาทุกท่านไปพบกับคำศัพท์และบทสนทนาที่น่ารู้อีกมากมายเลยค่ะใช่แล้วค่ะพี่กระต๊อบถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปพบกันเลยกับช่วง Vocab is Easy คำศัพท์ง่ายนิดเดียวค่ะช่วง Vocab is Easy คำศัพท์ง่ายนิดเดียวช่วงนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ที่จะใช้ในวันนี้กันค่ะคำที่1 pink p i n k pink แปลว่าสีชมพูคำที่2 navy blue n a v y b l u e navy blue แปลว่าสีกรมท่าค่ะคำที่3 birthday b i r t h d a y birthday แปลว่าวันเกิดค่ะส่วนคำสุดท้ายนะคะcool c o o l cool แปลว่าเท่ค่ะเมื่อดูคำศัพท์แล้วเรามาทวนกันอีกครั้งนะคะคำที่1 pink p i n k pink แปลว่าสีชมพูคำที่2นะคะ navy blue n a v y b l u eNavy blue แปลว่าสีกรมท่าค่ะต่อไปนะคะ birthday b i r t h d a y birthday แปลว่าวันเกิดค่ะและคำสุดท้ายนะคะ cool c o o l cool แปลว่าเท่ค่ะเมื่อดูคำศัพท์แล้วเรามาสนทนากันในช่วง Food Fit for Five ค่ะช่วง Food Fit for Five ตอนสีที่เราชอบ What is your favorite color? I like pink color. And what's yours? I like navy blue the most. And why do you like pink? I like pink because it's my birthday color. And you?I like navy blue because it's my school color and I think it's cool. What is your favorite color? น้องต้นหอมชอบสีอะไรคะ I like pink color. And what's yours? หนูชอบสีชมพูค่ะแล้วพี่ล่ะคะ I like navy blue the most. And why do you like pink?พี่ชอบสีกรมท่ามากที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมน้องถึงชอบสีชมพูล่ะคะ I like pink because it's my birthday color. And you? หนูชอบสีชมพูเพราะว่าเป็นสีประจำวันเกิดของหนูเองค่ะแล้วพี่ล่ะคะ I like navy blue because it's my school color and I think it's cool. พี่ชอบสีกรมท่าเพราะว่ามันเป็นสีประจำโรงเรียนพี่ค่ะและพี่ก็คิดว่ามันเท่มากๆเลยด้วยWhat is your favorite color? I like pink color. And what's yours? I like navy blue the most. And why do you like pink? I like pink because it's my birthday color. And you? I like navy blue because it's my school color and I think it's cool. และนี่ก็คือคำศัพท์และบทสนทนาที่เรานำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้นะคะและในช่วงต่อไปเราจะพาทุกท่านไปพบกับเรือพระที่นั่งของรัชกาลที่5ในช่วง Inside Pit Lock ค่ะดัตช์โซลูชันผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต FTTX บนโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกของ MSS Cable Networkดัตช์อัลตร้าบรอดแบนด์ไฟเบอร์อินเทอร์เน็ตความเร็วแสงพร้อมความบันเทิงถึงบ้านคุณเน็ตไฟเบอร์ถึงบ้านฟรีค่าบริการเคเบิลทีวีสอบถามข้อมูลพื้นที่ให้บริการติดต่อคอลเซ็นเตอร์025673711สาขาพิษณุโลกโทร055218707
ขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ English is Easy Kids ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวกันนะคะในช่วง Inside Pit โลกนี้เดี๋ยวก็ต๊อปจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรือพระที่นั่งของรัชกาลที่5กันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยเรือพระที่นั่งรัชกาลที่5หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5ได้ทรงปลูกต้นโพที่วัดใหญ่แล้วพระองค์ทรงทิ้งเรือไว้ใกล้ๆวัดราชบูรณะแล้วเสด็จกลับทางบกประชาชนจึงนำเรือของพระองค์มาเก็บไว้ในภายในวัดราชบูรณะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลากว่า115ปีมาแล้วเมื่อฟังภาษาไทยกันไปแล้วไปฟังภาษาอังกฤษกันต่อเลยค่ะThe bush of King Rama V. After King Rama V planted the Bodhi tree at Wat Yai Temple, he left his boat near Wat Ratchaburana Temple, so we kept his boat in that temple. The boat is more than 115 years old now. แล้ววันนี้เราก็ได้ทำความรู้จักกับเรือพระที่นั่งกันไปแล้วนะคะสัปดาห์หน้าจะมีอะไรนั้นห้ามพลาดนะคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการ English is Easy Kids แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้ทุกวันอาทิตย์หลังข่าวท้องถิ่น MSS ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมคุณผู้ชมสามารถไปที่ YouTube เลือก Channel MSS Cable พิษณุโลกเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็สามารถรับชมรายการของเราทั้ง2คนย้อนหลังได้แล้วค่ะแล้ววันนี้เรา2คนต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย